สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันศุกร์ค่ะค่ะในหน่วยที่15อาชีพในฝันนะคะอาชีพในฝันค่ะเราเรียนกันไปแล้ว4วันนะคะประกอบด้วยชื่ออาชีพการแต่งกายของแต่ละอาชีพสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนถึงเรื่องอาชีพของพ่อแม่หรืออาชีพของผู้ปกครองนะคะค่ะไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ครูแอนมีเกมมาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเกมทายสิ่งของอาชีพต่างๆของเพจวาวาคิสอาร์ตนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวาวาคิสอาร์ตนะคะขอบคุณมากค่ะวาวาและช่องวาวาคิสอาร์ตค่ะวันนี้พี่หวานมีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะนั่นก็คือเกมทายสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆโดยเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะใครดูซิว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะข้อที่1ข้อที่1สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดชาวนาชาวนาข้อไหนคะชาวนาข้อไหนคะก็ไก่ขอไข่หรือคอควายคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวนาครูแอนตอบแล้วนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเย้ถูกต้องไหมคะต่อไปข้อ2ข้อ2สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะเริ่มจากตำรวจตำรวจอะไรที่เกี่ยวข้องกับตำรวจคะกอไก่รถขอไข่เสียมคอควายผู้กันอะไรคะอะไรคะอะไรค่ะเสนอนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเย่ต่อไปข้อ3สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะเรื่องทหารทหารอะไรที่เกี่ยวข้องกับทหารจรวดปืนถังหรือว่ารถเครนรถตักดินคำตอบคือข้อเสนอนะคะก็คือข้อขอไข่เย่ครูแอนก็ทายถูกค่ะข้อต่อไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะเริ่มจากเวลาค่ะอันนี้อยู่ในฟาร์มอยู่ในสวนเป็นเกษตรกรข้อไหนคะกอไก่ข้อไข่หรือข้อควายคะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเสียเย่ต่อไปข้อที่5สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณครูคุณครูครูแอนสอนไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับคุณครูที่สุดกอไก่ข้อไข่ข้อควายข้อไหนคะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือคือข้อถูกต้องแล้วค่ะข้อที่6สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมีภาพคือข้อใดคะอันนี้เป็นนักบินน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหนคะกอไก่ข้อไข่หรือข้อควายหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเครื่องบินถูกต้องแล้วค่ะข้อที่7สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะคุณหมออะไรคะใครอยากเป็นคุณหมอเอ่ยต้องเกี่ยวข้องกับอะไรคะเข็มฉีดยาคุณแอนทายเข็มฉีดยานะคะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่เย้ข้อต่อไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะใครคะอันนี้เราคุณแอนก็สอนแล้วเหมือนกันเราเรียนกันไปแล้วในวันที่4กับวันที่2ใช่ไหมนั่นก็คือหมดเวลาถูกต้องค่ะเป็นกล่องพัสดุข้อต่อไปเกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้ออันนี้ก็สอนแล้วนะนักดับเพลิงภาพไหนคะกอไก่กอไข่หรือกอควายหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะรถเย้ข้อต่อไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพคือข้อใดคะเริ่มจับเวลาค่ะเป็นเชฟเชฟทำอาหารต้องใช้อะไรที่เกี่ยวข้องคะเตารีดกระทะหรือว่าตลับเมตรหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเกมทายสิ่งของที่เกี่ยวข้องใครที่ได้เต็ม10เยี่ยมมากเลยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องวาวาช่องพี่วาวานะคะค่ะวันนี้เราก็เรียนกันไปแล้วนะคะเราเล่นเกมไปแล้วว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆวันนี้มาเรียนเรื่องที่5ค่ะอาชีพของพ่อแม่นะคะอาชีพของพ่อแม่นะคะอาชีพที่เด็กๆเห็นอะไรคะนางพยาบาลใช่ไหมคะอาชีพนี้เรียกว่าอาชีพ
พยาบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเป็นพยาบาลห้องครูแอนมีพยาบาลอยู่ 3-4 ท่านเลยใช่ไหมคะต่อไปอาชีพที่2อันนี้ทำงานอยู่ในเทศบาลนะคะตั้งแต่เรียนมาทั้ง4วันครูแอนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาชีพที่อยู่ในเทศบาลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ทำงานในเทศบาลนะคะอย่างเช่นเทศบาลตำบลนางรองเทศบาลตำบลหนองโบดเทศบาลตำบลนนสุวรรณอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆหลายท่านก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะอาชีพของคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพคุณครูเหมือนครูแอร์เลยใช่ไหมคะเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชนอย่างครูแอนก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนอย่างคุณแม่น้องเต้ๆก็จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลใช่ไหมคะค่ะต่อไปอาชีพอีกอาชีพนึงอยู่ในตลาดนั่นก็คืออาชีพแม่ค้าหลายคนผู้ปกครองหลายท่านคุณพ่อคุณแม่เราเป็นอาชีพแม่ค้าไม่ใช่เพียงขายของอยู่ที่ตลาดเท่านั้นนะคะขายของอยู่ที่บ้านก็เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช่นกันเช่นคุณแม่น้องอันดามีร้านขายของอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นคุณแม่น้องยูฟ่าขายอาหารอยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นอาชีพแม่ค้าพ่อค้าเหมือนกันนะคะต่อไปอาชีพต่อไปอาชีพตำรวจค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะอาชีพทำนาชาวนาหรืออาชีพเกษตรกรนะคะก็มีหลายท่านเช่นมีสวนมันสำปะหลังมีไร่ไม่ใช่เฉพาะแค่ดำนานะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวนานะคะก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะค่ะอาชีพต่อไปอาชีพทหารชอร์เดอร์นะคะหลายๆคนก็มีคุณพ่อเป็นทหารนะคะมีคุณลุงมีญาติญาติเป็นทหารนะคะเห็นไหมคะจบไปแล้วค่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเรากับคุณพ่อคุณแม่อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้คุณครูแอนก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะนั่นก็คือการเขียนพยัญชนะขอไข่ขอไข่มีเสียงขอเด็กๆพูดตามค่ะขอไข่มีเสียงขอนะคะนอกจากเขียนพยัญชนะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่สระอาคำสระอาและฝึกอ่านด้วยนะคะอ่ะมาฝึกเขียนขอไข่กันเลยเมื่อเราเริ่มเขียนขอไข่ขอไข่มีหัวเราต้องหมุนหัวก่อนนะคะเด็กๆหมุนหัวขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเขียนเหมือนของครูแอนให้น้องได้ฝึกเขียนตามเป็นแถวแบบนี้นะคะต่อไปตรงนี้ผู้ปกครองก็ติ๊กให้นะคะแล้วเด็กๆก็เขียนเองหมุนหัวก่อนโค้งเป็นขอไข่ลากลงมาขีดขึ้นปึ๊บประมาณนี้นะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขียนลงมาทีละแถวทีละแถวสวยๆถ้าไม่สวยทำยังไงคะลูกลบออกเขียนใหม่ใช่ไหมคะเขียนให้อยู่ในบรรทัดพยายามบังคับกล้ามเนื้อมือให้อยู่ในบรรทัดถ้าเขียนแบบนี้เป็นขอไข่ไหมไม่เป็นนะคะครูแอนไม่เอานะคะแบบนี้ไม่ผ่านลบทันทีค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขียนขอไข่ลงมาเอา3แถวก็พอนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาโยงเส้นให้คุณพ่อคุณแม่เขียนตรงนี้ให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ครูแอนรบกวนนิดนึงนะคะมาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆของเรากันนะคะขออาขาเห็นไหมเหมือนกันใช่ไหมคะthe same โยงค่ะเส้นจับคู่ค่ะกออากาเด็กๆก็โยงค่ะโยงเส้นจับคู่ค่ะจุดไปหาจุดกาขาแล้วก็เขียนอะไรคะอย่าลืมทุกครั้งต้องเขียนชื่อเขียนนามสกุลของตัวเองเขียนให้สวยงามหลายคนในห้องครูแอนส่งภาพมาให้ครูแอนดูโอ้โหเขียนหนังสือสวยมากคุณครูขอชื่นชมนะคะพอเขียนชื่อเสร็จนามสกุลเสร็จอย่าลืมเขียนอะไรด้วยคะลูกชั้นอนุบาล 2/1 อนุบาล 2/1 เยี่ยมมากถ้าเขียนได้แบบนี้เยี่ยมมากค่ะ
ูแอนเชื่อว่าเด็กๆ เขียนได้เพราะมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเขียนขอไข่เขียนโยงเส้นแล้วก็ส่งภาพมาให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างไรคุณครูแอนก็จะไปเพิ่มในช่องคะแนนให้ว่าเด็กคนนี้น้องออกัสเขียนส่งมาแล้วนะน้องเกื้อเขียนส่งมาแล้วนะน้องนัชชาเขียนส่งมาแล้วนะอย่างนี้นะคะเข้าใจนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆคุณครูรอชมผลงานอยู่ค่ะแล้วก็ฝากเรื่องจิตอาสาทำความดีช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆยังทำได้ทุกวันทุกเวลาไม่ต้องรอนะคะทำดีไม่ต้องรอทำดีทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวนะคะมาช่วยกันเพิ่มพื้นที่ความดีกันนะคะวันนี้ครูแอนก็จบการสอนในเรื่องอาชีพในฝันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะในหน่วยที่16ค่ะสวัสดีค่ะ Bye see you